แม้ว่าเรอัลมาดริดจะเป็นทีมที่ขึ้นชื่อด้วยการซื้อผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาอยู่ในทีมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองจนไม่ค่อยมีการได้ดันเด็กดาวรุ่งแจ้งเกิดในชุดใหญ่สักเท่าไหร่แต่ในฤดูกาลนี้มีหนึ่งแข้งที่น่าสนใจหลังจากที่เขาเป็นผู้ทำประตู1จาก4ลูกที่ราชาชุดขาวทำได้ในเกมที่เอาชนะนาโปลี4-2เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมเก็บ3คะแนนในเกมสำคัญได้แชมป์กลุ่มโดยไม่ต้องลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนิโก้ปาสร้างช่วงเวลาฮีโร่ให้กับตัวเองเขาได้ลงสนามแทนที่ของบราฮิมดีอาร์ตในนาทีที่65ก่อนที่จะยิงประตูให้ทีมขึ้นนำ3-2ได้ในอีก20นาทีถัดมาโดยการปั่นบอลหน้ากรอบเขตโทษฉลับมือของอเล็กซ์เมเรตบอลเปล่งเข้าประตูไปจบเกมคาร์โลอันเชลอตติดูไม่แปลกใจเท่าไหร่กับผลงานของเด็กคนนี้โดยกล่าวว่าเขาเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตของเรอัลมาดริดเขามีคุณภาพทุกอย่างที่นักเตะเรอัลมาดริดควรต้องมีนี่คือผู้เล่นที่ถูกสื่อสเปนมองว่าจะมีอนาคตอันสดใสโดยมีตำนานนักบอลอย่างคุณพ่อให้เจริญรอยตามในขณะที่อยู่กับอะคาเดมีของมาดริดทำให้เป็นที่มั่นใจว่าเขาจะถูกจัดการให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการเป็นนักฟุตบอลที่ดีในภายภาคหน้าเรามาทำความรู้จักนิโก้ปาสกองกลางวัย19ปีจากอาร์เจนตินารายนี้กันสักหน่อยว่าเขาจะมีโอกาสเป็นอนาคตใหม่ของเรอัลมาดริดได้หรือไม่จุดเริ่มต้นปาโบพ่อของนิโก้เคยเป็นผู้เล่นระดับมีชื่อไม่น้อยนะครับโดยเป็นกองหลังที่เริ่มเล่นในอาชีพบ้านเกิดที่ประเทศอาร์เจนตินาก่อนจะย้ายไปลาลิก้าสเปนเขาลงเล่นให้กับทีมชาติไป14นัดโดยมีชื่ออยู่ในชุดฟุตบอลโลกปี1998ด้วยนิโก้จะถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่พรสวรรค์ตามคุณพ่อเขาเกิดที่เตเนริเฟ่แต่เดิมปาสเป็นเซนเตอร์เหมือนพ่อของเขานะครับแต่เมื่อได้รับการพัฒนาและเติบโตมาเห็นได้ชัดว่าเขาถูกใช้งานบนสนามมากขึ้นมาดริดจึงได้เห็นเมื่อเขาเซ็นสัญญาเข้ามาในลาฟาบริก้าในปี2016ปาสกลายเป็นผู้เล่นเกมรุกที่มีอนาคตอย่างรวดเร็วก่อนจะมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์หลังจากนั้นเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมของราอูลกอนซาเลสในมาดริดกัสติญญาเมื่อปี2021และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี2022เมื่ออยู่ได้17ปีประตูแรกของเขากับทีมเกิดขึ้นไม่ถึงสัปดาห์ต่อมาเขายิงประตูใส่เกตาเฟ่ไม่ถึง3นาทีของเกมหลังจากนั้นมันก็เหมือนเป็นจุดแจ้งเกิดในสโมสรสำหรับเขาคาร์โลอันเชลอตติจึงเรียกเด็กคนนี้มาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วสถานการณ์เป็นใจวิกฤตอาการบาดเจ็บของลอสบลังกอสทำให้ปาสได้โอกาสเข้ามาเร็วกว่าที่เป็นวินิซิสจูเนียร์ต้องพักลูก้าโมดริชที่กำลังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตขณะที่บราฮิมดีอาร์ตยังไม่พร้อมสำหรับเกม90นาทีทำให้เจ้าหนูรายนี้ได้โอกาสลงสนามสัมผัสกับทีมชุดใหญ่เขาลงไปเดิมเกมนัดแรกกับบราก้าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาจนถึงตอนนี้เขาเล่นกับทีมไปแล้ว5นัดยังไม่เคยเป็นตัวจริงและใช้เวลารวมกันในสนามเพียงแค่50นาทีแต่เขาก็ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายไม่เว้นแม้แต่กองกลางซีเนียร์ในทีมอย่างโทนี่โคลสที่เอ่ยปากชมว่าเด็กคนนี้ฝึกซ้อมกับเราทุกวันเพราะเขาเก่งมากในช่วงที่ยังสลับลงเล่นระหว่างทีมชุดใหญ่กับกาซินยาแบบนี้สถิติในทีมสำรองของเขานั้นก็ร้ายกาจมากนะครับยิงไปแล้ว6ประตูแต่การลงสนาม10นัดขณะที่การเล่นทีมชาติน่าสนใจมากว่าเขาจะเลือกเล่นให้กับทีมไหนลุยส์เดลาฟูเอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนให้ความสนใจเขาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขณะเดียวกันอาร์เจนตินาประเทศบ้านเกิดของพ่อเขาก็ได้เรียกตัวไปเล่นในทีมชุด U20 มาก่อนแล้วและต่อเนื่องด้วยการพาตัวไปติดทีมชุดใหญ่ซึ่งในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาอาร์เจนตินาใส่ชื่อเขาลงไปใน48ตัวเลือกแรกนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าไปสู่26คนสุดท้ายนั่นทำให้ในศึกเวิร์คคัพครั้งต่อไปเขายังคงมีโอกาสทั้ง2ฝั่งและในศึกยูโร2024ที่จะมาถึงนี้สเปนเองก็มีโอกาสที่จะเรียกเขาตัดหน้าเพื่อไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่เยอรมนีในช่วงซัมเมอร์ได้สไตล์การเล่นปาสเป็นนักเตะที่น่าสนใจตรงนี้เขาถือเป็นผู้เล่นกองกลางที่ยืดหยุ่นเหมาะกับฟุตบอลในยุคปัจจุบันเขาสามารถเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ลงเล่นในตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกก็ได้ก็มีเท้าขวาที่ยอดเยี่ยมและยังเล่นลูกกลางอากาศได้ดีด้วยส่วนสูงถึง6ฟุต1นิ้วทำให้เขาสามารถเอาชนะกองหลังคู่แข่งได้สบายๆนอกจากนั้นยังมีการควบคุมแดนกลางในพื้นที่แคบๆได้มีความแข็งแกร่งที่สอดคล้องกับสภาวะร่างกายแย่งบอลยากครองบอลดีนี่คือคุณลักษณะที่มีสำหรับนักเตะยุคใหม่ได้ทั้งรับและรุกความคล่องตัวที่ดีทุกอย่างอยู่ที่เขาคนนี้แน่นอนว่าฟุตบอลต้องมีจุดอ่อนนะครับซึ่งมันยังไม่เปิดเผยออกมามากนักในตอนนี้ถ้าจะให้มองถึงภาพปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำฟาวล์ที่ไม่จำเป็นจากการขาดประสบการณ์เหมือนกับที่นักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆทั่วไปเป็นกันยิ่งถ้าได้รับบทบาทมิดฟิลด์ที่ตัวต่ำลงมาจากเพลย์เมเกอร์เขาก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากยังมีช่วงเวลาให้เขาได้พัฒนาทั้งในประสบการณ์ของทีมชุดใหญ่หรือทีมสำรองอยู่ที่ว่ามันจะถูกขัดเกลาออกมาในทิศทางไหนและมีหน้าที่ตายตัวหรือไม่ซีดานซูบอสไลคนต่อไปแน่นอนว่าถ้าถามแฟนบอลเรอัลมาดริดพันธุ์แท้คนต้องยกให้เขาเป็นซีดานคนต่อไปของทีมแต่ทักษะของปาสนั้นแตกต่างออกไปไม่ได้คล้ายคลึงกันเสียทีเดียวด้วยยุคสมัยใหม่ของฟุตบอลที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยน่าจะทำให้มองว่าคล้ายไปยังบรรดากองกลางยุโรปยุคใหม่ซะมากกว่าเช่นจูดเบลลิงแฮมเพื่อนร่วมทีมของเขาหรือจามาร์มูเซียล่าในอีกสไตล์หนึ่งบางทีการเปรียบเทียบที่เหมาะสมกว่าอาจจะหยิบยกโดมินิกโซบอสไลทั้งสองมีสไตล์ที่ค่อนข้างจะคล้ายกันมากที่สุดแล้วนะครับสามารถเล่นปีกได้ก็จะถูกหุบเข้ามาเล่นตรงกลางได้ฝึกฝนทักษะที่ใกล้เคียงกันทั้งคู่เป็นนักฟุตบอลที่เลี้ยงบอลได้นุ่มนวลแต่ทรงพลังพร้อมยังมีความสามารถในการยิงที่ดีอัตราการเล่นเกมรับก็น่าชื่นชมนะครับโซบอสไลของลิเวอร์พูลดูจะเหมาะสมกับการเปรียบเทียบในครั้งนี้ได้อนาคตต่อจากนี้
มีรายงานว่าบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กำลังให้ความสนใจที่จะดึงตัวปาสไปร่วมทัพโดยมีการพูดถึงกันเดือนมกราคมแน่นอนว่าเรอัลมาดริดนั้นปฏิเสธนะครับเนื่องจากสภาพทีมของพวกเขาเองก็ถือว่ามีกองกำลังอายุมากอย่างโมดริชที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะเลิกเล่นเมื่อไหร่หรือจะย้ายทีมหรือไม่นั่นทำให้อนาคตของปาสยังคงมีอยู่ในทีมฉะนั้นหากดอร์ทมุนด์อยากได้อาจจะต้องทำการยืมตัวไม่ก็ซื้อพร้อมออปชั่นให้มาดริดดึงกลับเพราะแน่นอนว่าภาพอนาคตของแฟนบอลเรอัลมาดริดมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะครับหากได้เห็น3ประสานอย่างนิโก้ปาสจูดเบลลิงแฮมและออเรเลียนชูอเมนีรวมถึงเอโดรคามาวินกาด้วยนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการให้เขาได้ลงสนามเหมือนกับที่จูดได้โอกาสไม่ว่าจะอยู่กับทีมไหนก็ตามมันจะเป็นโอกาสที่ดีสุดๆสำหรับตัวปาสเลยทีเดียวมันจะทำให้เขาสั่งสมประสบการณ์ได้อย่างเต็มเปี่ยมก่อนวัย20ปีและอาจจะได้กลายเป็นคู่หูของมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่ยอดเยี่ยมได้เลยทีเดียวใครจะรู้ว่า3คนนี้อาจจะกลายเป็นตำนาน3ประสานคนใหม่ที่มาดริดเอาไว้ชื่นชมเหมือนที่บาร์ซ่ามีเซกิโอบุสเกตซาบีและอันเดรสอินเนสตาก็เป็นได้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์